ภรรยาภรรยาแน่แน่เออแต่ผมคนนี้เท่าไหร่ไม่รู้ครับแชมป์พี่ถามเลยกับลูกที่ไปกินข้าวด้วยกันนี่ไงก็เริ่มแล้วครับทาน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 แทนที่ไปกินข้าวในการเป็นหมู่คณะครับผมที่มีสามีด้วยครับอันนี้ก็คือเป็นออฟฟิเชียลเลยทางการเลยหลังจากที่สัมภาษณ์ไปแล้วคือผมก็ตัวผมอะไปอยู่ในที่ที่คือสามารถเจอเขาได้ครับครับเพื่อทำคะแนนให้มากขึ้นครับผมตอนนี้มันอยู่ในระยะไหนจากที่สัมภาษณ์วันนั้นผมว่าไปทิศทางที่บวกครับระยะไหนผมว่าผมตอบไม่ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วผมว่าผมตอบไม่ได้ต้องให้อีกฝั่งนึงตอบแต่จากการที่เขาให้สัมภาษณ์รายการแฉวันนั้นเขาก็พูดถึงผมในแง่ดีอยู่นะครับผมทำให้เขาวาวขึ้นได้ไหมอะไรนะครับเราจะทำให้เขาวาวขึ้นได้ไหมตอนนั้นผมว่าได้แหละมันต้องได้บ้างแหละวันนั้นตัวสดเดี๋ยวตอนนี้เขาตอบวันนั้นผมดูผ่านโทรศัพท์นะแล้วผมดูผ่านโทรศัพท์ผมน่าจะอยู่กองหรืออยู่ที่ไหนเนี่ยแหละครับทําไมตอนนั้นที่คือเราลุ้นคําตอบไปว่าเราจะไปที่ทางไหนลุ้นแล้วมีในใจมั้ยว่ากี่ช้อยไม่มีในใจว่ากี่ช้อยแต่ก็ลุ้นให้เป็นที่ทางบวกแล้วมันก็บวกจริงเออแล้วมีคําตอบไหนที่เรารุ้นน่ะที่คําตอบที่เราคิดไว้ว่ามันจะต้องมาก่อนที่เขาจะตอบคําตอบในใจเราอ่ะคําตอบในใจเราอันนั้นคือไม่มีเลยครับพี่คือผมไม่ได้คิดไว้ก่อนล่วงหน้าเลยว่าเขาจะพูดถึงผมยังไงครับแต่พอคําตอบมันออกเป็นบวกเราก็แบบโหปึ้มปิ่มคําไหนที่เรามองมันแบบพุ่งพลาดเลยคําตอบอ่านแล้วที่คําตอบของคุณไม่ใช่คําตอบที่เขาตอบมาตอบว่าเขาก็บอกว่าผมนิสัยดีอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็มีน่าจะแนวว่านิสัยดีทัศนคติดีอะไรเงี้ยครับผมใช่ครับไม่ได้กลับเวลาเราอยู่กับเขามันทําให้ชัดเจนแบบว่าเขาเปิดผมว่าเขาก็คุยกับผมมากขึ้นครับด้วยความที่พื้นฐานเขาอ่ะเขาเป็นคนที่ไม่ได้เฟรนลี่มากขนาดนั้นแล้วเขาเป็นคนที่นิ่งๆเนาะนิ่งๆหน้านิ่งๆแต่การที่เขาคุยกับเราเยอะขึ้นผมว่ามันก็เป็นแนวทางที่จะพัฒนาไปได้มากขึ้นไม่ใช่ถามวันที่เราให้สัมภาษณ์เสร็จแล้วว่าเขามีฟีดแบ็กกลับมายังไงวันที่ผมให้สัมภาษณ์เสร็จแล้วอ่ะครับเขาก็เดี๋ยวขอนึกก่อนนะหลายวันแล้วหรือว่าเราคุยกับเขาทุกวันจนมันชินชาจนมันแบบว่าผมเขาบอกเขาก็อึ้งเหมือนกันพี่ว่าแบบทำไมอยู่ถึงถามขึ้นมาอะไรเงี้ยพี่ใช่ผมก็บอกว่าผมก็บอกตามความจริงเขาบอกก็โอเคครับใช่แต่ว่าทุกวันนี้ก็คุยทุกวันครับคุยทุกวันคุยไม่ได้ทุกวันก็อะไรนะครับไม่ต้องเป็นแฟนก็บอกฝันดีได้แล้วบอกไหมมีครับมีบอกฝันดีครับมีก็คุยกันทุกวันครับวันนึงมากกว่า1รอบเป็นแชทหรือว่าเป็นโทรครับเป็นแชทส่วนเป็นคุยครับแชทเป็นการพอให้สัมภาษณ์ไปหลายคนรู้สึกว่าเชียร์ครับอยากให้มันถึงคําว่าแฟนตรงนี้ใช่ทุกคนแบบให้กําลังใจผมนะแบบเชียร์เหมาะสมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้โหรู้สึกดีนะรู้สึกดีเพราะว่าก็เขาเป็นคนที่มีสเปคค่อนข้างสูงอ่ะแสดงว่าเรารู้แต่เราก็รู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองครับผมแสดงว่าแชมป์ไม่ทำการบ้านในตัวของแซมมี่มาหมดแล้วครับก็มีคำถามครับคำถามคนรอบตัวเขาอะไรอย่างงี้ครับผมแล้วก็มีสืบมาครับแล้วตัวเราคิดว่าโดนติ๊กถูกสักกี่ข้อในสเปคที่เขาเลือกไว้อ่ะมันมีอะไรบ้างนอกจากคนดีละผมว่าทัศนคติการดูแลเราก็เป็นผู้ชายแมนๆผมว่าแบบความตรงความเป็นสุภาพบุรุษเราอาจจะเข้าเป้าครับผมครับแล้วก็ไลฟ์สไตล์ครับผมเขาดูแอดเวนเจอร์อยู่นะคนเจ้าของอะไรนะร้านนั้นไม่คนลูกค้าแต่ว่าทุกอย่างก็ไปหมดเลยแต่ตอนนี้มันติดตรงไหน
ผมว่าเวลาแหละผมว่าเวลาผมว่าอายุประมาณนี้แล้วอ่ะมันคงไม่ได้มีอะไรที่จะเล่นๆแป๊บๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ให้กันมันสำคัญมากกว่าตั้งแต่พูดไปเขามาเล่นเซิร์ฟยังเขาหายไปเลยพูดเล่นพี่ว่าเรามีนัดเล่นเซิร์ฟกันอีกรอบฝนมันตกแต่ช่วงนี้ใช่ช่วงนี้ฝนตกครับก็เลยไม่ได้ไปช่วงนี้ฝนตกต้องมีกิจกรรมอื่นๆอีกแบบดำน้ำก็ผมอยากชวนเขาไปดำน้ำเหมือนกันแต่ช่วงนี้มรสุมเข้าฟ้าฝนไม่เป็นใจสั่งเยอะมากใช่ครับไม่เกี่ยวนี่เราพูดไปทำไมไอ้เราเข้าข้างเองเต็มๆเนี่ยแล้วเรากำลังแบบอะไรไม่ตรงเป้าเข้ามาเราก็บวยตัวเองอยู่จริงๆฉันคิดว่าการที่เราไม่สัมภาษณ์กันมันให้คนจะมองในมุมว่าเป็นการกดดันเขาหรือเปล่าว่าเขาต้องตอบรับไม่ต้องมีฉันต้องวนตรงนี้นะผมว่าเขามีทัศนคติที่ไม่กดดันเลยขนาดนั้นเขาค่อนข้างสบายครับเขาสามารถแบบว่าเขาโตพอที่จะมองได้ว่าอันนี้คือการบอกไปตรงๆไม่ได้กดดันนะเพราะว่าคุณเป็นคุณก็มีสิทธิ์เลือกว่าคุณจะชอบเราหรือเปล่าเขาให้เกียรติเขาเพราะเราเป็นฝ่ายเข้าไปจีบเขาแต่ตอนนี้พี่ถามแชมป์ว่าแชมป์กี่เปอร์เซ็นต์แล้วกับการที่เอาหมัดไปพุ่งชนเนี่ยผมว่าเกินครึ่งนะผมว่าเกินครึ่งแต่ก็ไม่รู้ว่าอีกครึ่งนึงอ่ะมันจะยากหรือง่ายใช่ไหมครับใช่ไหมครับใจในทีมครับครับแต่พอเราพูดแบบนั้นมันมีแต่ผลบวกมาเรารู้สึกดีใจกับคนที่เขาเชียร์อะไรแบบนั้นใช่ครับรู้สึกดีใจที่มีแต่คนเชียร์แล้วให้กำลังใจครับครับผมแต่ว่าสิ่งที่เรามองคือเรามองเขาเป็นผู้หญิงแค่นั้นใช่ครับสนใจเขาไปจีบใช่ครับเอาแต่ว่าฉันนี่อย่างวันนี้เราไม่ได้มาเล่นเออผมจริงจังผมจริงจังผม30กว่าแล้วพี่ผม31แล้วปีนี้ครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องของการสร้างอนาคตการสร้างครอบครัวเป็นสิ่งที่สําคัญมากในตอนนี้คือแสดงว่าถ้าสมมุติมันได้คําว่าแฟนอ่ะแบบแต่งงานเลยอย่างเงี้ยผมว่ายังไม่รู้เลยอ่ะแต่ก็ต้องใช้เวลาใช้เวลาให้นานให้นานหน่อยสําหรับแผนการที่เราจะมีแฟนที่จะมองอนาคตเราต้องใช้เวลายังไงในตัวส่วนตัวเราถ้าไม่ใช่พูดถึงว่าสามีเป็นโจทย์ใช่ยังไงของเราส่วนตัวผมว่าการเป็นลมใต้ปีกให้กันและกันครับแล้วก็เป็นพลังบวกด้านจิตใจให้กันและกันมีความเข้าใจกันว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดละก็แสดงว่าตอนนี้ชีวิตถ้าพูดถึงชีวิตแชมป์คือพร้อมที่จะมีครอบครัวแล้วทุกอย่างพร้อมหมดถามว่าพร้อมมั้ยก็ประมาณนึงครับประมาณนึงครับแต่ก็ยังไม่เต็ม 100% ครับเขาโดนหลอกโอนกระเป๋าไปแล้วก็คุยกับแม่กําลังใจสามีมีครับมีก็อย่างที่บอกไปครั้งที่แล้วคือก็มีการช่วยเขาติดต่อทนายครับแล้วก็ติดต่อทางตํารวจก็มีรุ่นพี่เป็นทางตํารวจก็ช่วยกันครับตอนนี้คดีก็น่าจะคืบหน้าแล้วครับผมเขาหน่อยมากเพราะว่ามันน้อยคือเขาเจอผลกระทบแบบก่อนหน้าจะโดนหลอกก็แบบมีสุนัขเขาตายใช่อันนั้นก็น้อยไปแล้วแล้วก็สัปดาห์ต่อมาก็มีโดนโกงเพราะฉะนั้นมันก็เลยต่อกันอย่างในฐานะที่เราเป็นคนคุยเขาเราช่วยจีบใจเขาอย่างไรบ้างคนจีบคนจีบในฐานะว่าที่แฟนโทรศัพท์เราจีบใจเขาอย่างไรบ้างให้กำลังใจไงเพราะเขาต้องดิ่งมากก็มีให้กำลังใจไงบ้างก็รับฟังเขาครับแบบก็รับฟังเขาสิ่งที่เขาอยากพูดอยากระบายอยากสื่อสารออกมาประมาณนี้แล้วให้กำลังใจแล้วก็หาอะไรเขาฟังที่มันเป็นพลังบวกครับแล้วเราก็พูดอะไรที่เป็นเกี่ยวกับพลังบวกให้เขาฟังครับอย่างไรเพื่อสงสัยอยากจะเห็นลูกคู่ครับมันไม่มีประกอบข่าวนี่คือตรงๆเลยว่าไม่มีประกอบข่าวมาออกมันมีโอกาสได้เห็นไหมลูกอ่ะผมต้องขออนุญาตก่อนอ๋อแต่มันมีใช่ไหมในสต็อกการเล่นเซิร์ฟกันแบบมีฟุตซอลส่วนใหญ่เวลาเล่นเซิร์ฟมันจะเล่นคนเดียวไงพี่คนอีกคนนึงก็จะอยู่บนเรือใช่ไหมเล่นทีละคนแต่มันก็มีการเล่นคู่เหมือนกันแต่ก็ต้องรอเขาอนุญาตว่าเมื่อไหร่จะเขายอมให้เราเล่นคู่ได้แสดงว่าในโทรศัพท์เรามีรูปใช่ไหมในแกลเลอรี่ไม่มีต้องรอผลหยุดก่อนแล้วไปเล่นใหม่รอบนี้ก็จะทายแบบเยอะๆรอบนี้ผมจะแบบกระโดดลงไปเล่นคู่ด้วยซึ่งแสดงว่าก่อนไปปีพี่คงได้สถานะครับผมก็ตอบไม่ได้นะอันนี้พี่ไม่กดดันพี่แค่ถามถ้าผมถ้าผม
ความรู้ผมฝันได้ผมก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นที่เราคิดเร็วๆแหละแต่นี่มันคือความจริงเราก็ต้องรอเขาด้วยไม่ผมเป็นคนค่อนข้างชิลมากแต่ว่ามีพวกพี่นี่แหละคอยกดดันซึ่งผมไม่ต้องกดดันไงพวกพี่จะช่วยผมกดดันเองหรือเขาวิเคราะห์ในการที่เราสัมภาษณ์ไปไหมว่ามันถึงจะแบบหรือว่าเขาปล่อยให้แชมป์ฟรีเลยความรู้สึกพูดออกมาเลยก็พูดตามความปกติแล้วครับเขาไม่ได้มาบอกว่าห้ามพูดนู่นพูดนี่ไม่ได้มาบล็อกอะไรครับแต่เรื่องเวลาผมไม่เคยถามเลยเพราะผมก็กลัวอย่างนี้แหละกลัวแบบจะไปกดดันเขาจะไปเร่งรัดจนเกินไปผมก็ปล่อยให้มันแบบเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นครับแต่ว่าตอนนี้เขาก็ดูเราอยู่ใช่เขาจับตาดูเราแต่มันเป็นข้อดีนะที่เขาดูเราอยู่ไงเขาแสดงว่าเขาสนใจเราไงคือเป็นคนเขาข้างตัวเองนะผมแบบวันนี้พี่ตะบวกน่าสิ่งหลบพี่งูหาเขาเต็มที่แสดงว่าหลังบ้านน่าจะพูดครับหลังบ้านก็หมายถึงว่าหลังไม้แบบไม้แล้วก็แบบว่าเอ้ยสวัสดีจ้าก็เรื่อยๆครับเพราะช่วงนี้ก็ผมก็ไม่ค่อยว่างด้วยละครก็เร่งถ่ายครับครับไกลปิดกล้องแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าถ้าผ่านหน้ามรสุมไปแล้วรับรองเจอแน่ยืนยันว่าแซมมี่ยังมาเล่นเถอะหลังจากนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเขาหยุดเล่นไม่ต้องโทษผมนะโทษผมนะจะติดธุระตอนนี้มันมรสุมใช่ช่วงนี้ผมเข้าอยู่ครับสื่อเนี่ยค่ะพอหลายคนแบบดูอยู่ลุ้นๆครับก็ฝากบอกว่าอะไรดีอะบอกว่าช่วยผมเชียร์ต่อไปนะครับผมแฟนคลับทุกท่านนะครับครับส่วนซามี่ก็ช่วยเชียร์ผมด้วยนะครับช่วยเชียร์ผมด้วยนะครับผมช่วยเชียร์ผมให้แสงขอบคุณครับ